ติแตกเลยวันนี้มาทำอะไรอ่ะทำไมบอกให้ทุกคนรู้กันสิอันนี้เราตั้งใจเป็นเราอยากจะเป็นช่อง YouTube นะครับชื่อว่าช่องผัวเมียและเหี้ยใจไม่ใช่ชื่อผัวเมียคุยบนเตียงก็เรื่องราวมาคุยกันบนเตียงอ่ะก็คุยบนเตียงว่าล่ะบนเตียงไว้ทำอย่างอื่นเปล่าไม่ทำเลยดีกว่าก็คุยสบายๆอยากจะแบบมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังก็อยากจะมาเล่าให้ฟังละกันนะแล้ววันนี้ไปไหนมาวันนี้ไปแรดมาไปแรดมาแรดที่ไหนสยามค่ะทำอะไรคะไปย้อมผมมาค่ะอ๋ออ่ะดูชัดๆสีอะไรอ่ะสีออกแดงนี่อย่าซูมเยอะห้องรกห้องรก มีสีจริงๆออกแดงนะคะเป็นราชินีแห่งไฟในเกมออฟทรอนมีใครรู้จักใครดูบ้างไหมจริงๆไม่ได้อะไรอยากหุ่นแบบนั้นเลยทำผมแบบนั้นเกี่ยวกันไหมแล้วเราได้ไหมล่ะก็ไม่ได้ทำผมไปก็ไม่ได้ช่วยแล้วกินไม่เลิกก็ไม่เท่าไหร่มโนเอาเองแล้ววันนี้ไปทำร้านไหนมาไปทำร้านฟีนิกซ์แอดวานที่สยามสแควร์วันแพงก็แพงไปทำทำไมเฮ้ยมันก็ดีไงเพราะว่าปกติเราไปทำแบบตามห้างไก่กาทั่วไปใช่ไหมเขาก็จะใช้ยาย้อมผมแบบยี่ห้อที่ใครๆก็รู้กันนะยังไม่เอ่ยนามดีกว่าเนาะแต่ปกติจะรู้สึกว่ามันกัดหัวมากอ่ะแล้วกลิ่นก็ยาสระผมมีปากอ่ะกัดไม่ใช่โอ้โหตีแรงวะไม่ใช่คือมันจะคันยิบเดี๋ยวนะเดี๋ยวตกลงกติกาก่อนคุยได้ห้ามทำร้ายห้ามลงไม้ลงมือตบหน้าหันซ้ายหันขวาต่อยังไงปกติเนี่ยยาย้อมผมทั่วไปมันก็จะแบบคันยิบยิบที่หัวคือเหมือนสารเคมีมันกัดหนังหัวอะไรประมาณนี้แต่ว่าอย่างของหนังหัวบางประมาณนั้นแหละอย่างของอย่างของวันนี้เราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเวลล่านะก็รู้สึกว่ามันไม่คันยิบยิบมากมายเหมือนแบบยี่ห้อที่ใครๆเขาก็ใช้กันอะไรเงี้ยแล้วก็กลิ่นไม่เหม็นมากด้วยไม่ทรมานไม่ต้องรู้สึกว่าโอ้ทุกเวลา2ชั่วโมงที่ฉันทำผมอยู่เนี่ยเพราะปกติมันจะแสบมันจะแสบจมูกใช่กลิ่นมันจะแสบจมูกเขาต้องเขาเรียกว่าใส่สารอะไรนะมันเป็นตัวผสมไม่ใช่ มันเป็นตัวแบบผสมน้ำยาอะไรเงี้ยเรียกไม่ถูกนะอ๋อผสมน้ำยาประมาณนี้ก็เลยแบบทำกี่ชั่วโมงทั้งหมด2ชั่วโมงครึ่งไม่นั่งนั่งคอแข็งๆเนี่ยเมื่อยป่ะเมื่อยนิดนึงแล้วทนได้ถามว่าหายไปกี่ชั่วโมงไหม5ชั่วโมงจริงๆไปไหนมาไปทำอะไรไม่รู้สงสัยหนีไปช้อปปี้แล้วอ้างไปทำผมเฮ้ยวันนี้ไม่มีหลักฐานกลับมานะอ๋อโอเคสั่งออนไลน์ไว้หมดแล้วถูกต้องโอเคก็เทปนี้เบาๆนะครับก็เดี๋ยวพบกับเราได้คุยเรื่องสบายๆบนที่ไหนบนเตียงโอเคบ๊ายบายนะเดี๋ยวพบกันจุ๊บ